วันนี้เราพาทุกคนมาอยู่กันที่โครงการบริทาเนียราชพฤกษ์นครอินจากบริษัทบริทาเนียจำกัดมหาชนค่ะโครงการบ้านแฝดและบ้านเดี่ยวสไตล์อิงลิชเกเบิลที่มีจำนวนยูนิตเพียง99ยูนิตแบบบ้านที่นี่ให้ความสำคัญกับพื้นที่ใช้สอยเริ่มต้นอยู่ที่165ตารางเมตรขึ้นไปพร้อมฝ้าเพดานห้องนอนสูงสุดถึง 3.5 เมตรบนทำเลใกล้ถนนราชพฤกษ์ 1.7 กิโลเมตรค่ะที่นี่เป็นโครงการใหม่ที่เพิ่งเริ่มเปิดขายไปเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานี่เองนะครับที่ตั้งโครงการเนี่ยเขาจะอยู่ในซอยบางเลน21ครับเข้ามาจากถนนบางกรวยไซน้อยประมาณสัก550เมตรนะครับจุดสังเกตก็คือตรงบริเวณปากซอยเนี่ยจะอยู่ใกล้ๆกับวงเวียนการไฟฟ้าบางใหญ่นั่นเองครับขนาดของพื้นที่ดินโครงการนี้นะครับจะอยู่ที่ประมาณเกือบๆ20ไร่ครับโดยจะมีทั้งบ้านแฝดแล้วก็บ้านเดี่ยวนะครับบ้านแฝดมีจำนวน76ยูนิตครับราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 6.09 ล้านบาทและบ้านเดี่ยว23ยูนิตราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 8.99 ล้านบาทนะครับรายละเอียดโครงการจะมีอะไรบ้างตามพวกเราไปดูกันเลยครับด้านหน้าโครงการที่อยู่ติดกับถนนบางเลน21นี้นะคะลึกเข้ามาอีกหน่อยค่ะก็จะเจอกับซุ้มทางเข้าของโครงการนี้เองค่ะทางเข้าโครงการเนี่ยเขาจะมีการแบ่งเข้าออกเนี่ยอยู่2ฝั่งด้วยกันนะคะเพื่อให้รถสัญจรได้สะดวกแล้วก็ตรงกลางเนี่ยก็จะเป็นซุ้มรปภ.ค่ะที่คอยดูแลรักษาความปลอดภัยตลอด24ชั่วโมงนะคะสำหรับประตูทางเข้าออกโครงการเนี่ยเขาจะมีเป็น2รูปแบบด้วยกันค่ะก็คือไม้กั้นกระดกแล้วก็ในส่วนของประตูบานเลื่อนนะคะไม้กั้นกระดกเองเนี่ยดามองว่าช่วงเวลากลางวันเนี่ยเหมาะกับการใช้งานดีค่ะหรือว่าเป็นช่วงที่ลูกบ้านเนี่ยเข้าออกบ่อยๆเพราะว่ามันจะได้ในเรื่องของความรวดเร็วในการเข้าออกค่ะแต่ว่าในช่วงกลางคืนเองเนี่ยประตูบานเลื่อนเนี่ยก็สำคัญค่ะเพราะว่าจะได้ในเรื่องของความปลอดภัยที่มากขึ้นคนเดินผ่านไปมาเนี่ยไม่สามารถเข้าโครงการได้ง่ายนะคะระบบการเข้าออกของโครงการนี้ค่ะเขาจะใช้ผ่านแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า Silverman ซึ่งหนึ่งในฟีเจอร์ของ Silverman นี้ค่ะก็คือเป็นระบบการจดจำทะเบียนของรถด้วยนะคะดังนั้นแล้วนะคะถ้าเกิดว่าเป็นลูกบ้านเนี่ยขับรถเข้ามาตรงหน้าโครงการใช่ไหมคะก็จะมีกล้องที่สามารถสแกนทะเบียนรถได้จากนั้นประตูเองเนี่ยก็จะเปิดโดยอัตโนมัติเลยค่ะสำหรับ CCTV ของโครงการนี้จะมีการติดตั้งให้2จุดด้วยกันค่ะจุดแรกเนี่ยก็คือในส่วนของซุ้มทางเข้าโครงการแล้วก็จุดที่2ก็คือบริเวณภายในของโครงการนั่นเองค่ะสำหรับรอบรั้วโครงการเองค่ะที่เป็นรั้วทึบจะมีความสูงอยู่ที่ 2.5 เมตรค่ะแต่ก็จะมีบางส่วนที่ทางโครงการเนี่ยเขาเพิ่มรั้วโปร่งขึ้นมาให้ด้วยนะคะดังนั้นแล้วเนี่ยก็จะได้ในเรื่องของความเป็นส่วนตัวแล้วก็ความปลอดภัยที่มากขึ้นค่ะเข้ามาด้านในโครงการนะครับเราจะเจอกับถนนเมนด้านหน้าตรงนี้ที่กว้างอยู่ที่ 10.5 เมตรแล้วก็ยาวไปถึงโซนพักอาศัยด้านในเลยส่วนถนนซอยเนี่ยจะกว้างอยู่ที่ประมาณ9เมตรนะครับซึ่งความกว้างของถนนแบบนี้ก็คือรถสามารถวิ่งสวนกันได้สบายๆอยู่แล้วนะครับแล้วก็จากผังโครงการเนี่ยเราจะสังเกตได้ว่าการวางบ้านพักอาศัยที่เป็นบ้านเดี่ยวนะส่วนใหญ่ในโครงการนี้เขาจะเป็นบ้านแปลงริมหรือว่าแปลงมุมเท่านั้นนะครับดังนั้นเนี่ยเขาจะทำให้ได้เรื่องของความเป็นส่วนตัวด้วยเพราะว่าบ้านเดี่ยวส่วนใหญ่ก็จะมีผืนที่ดินที่อยู่ติดกับเพื่อนบ้านแค่ฝั่งเดียวนะครับแต่ว่าถ้าเป็นบ้านแฝดเนี่ยก็จะกระจายกันไปครับโดยณวันที่ผมเข้ามาเนี่ยนะครับโซนที่เขาเปิดขายอยู่ในปัจจุบันเนี่ยก็คือจะเป็นโซนที่อยู่ถัดเข้าไปด้านในนิดนึงต่อมาที่พื้นที่ส่วนกลางกันบ้างดีกว่าพื้นที่ส่วนกลางที่นี่เนี่ยเขาจะรวมอยู่จุดเดียวเลยบริเวณโซนด้านหน้าโครงการข้างๆผมตรงนี้เลยนะครับมีทั้งสวนหย่อมแล้วก็อาคารคลับเฮาส์รายละเอียดจะมีอะไรบ้างเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูกันครับส่วนย่อมของโครงการนี้นะคะเขาจะอยู่บริเวณด้านหน้าโครงการเลยค่ะซึ่งก็จะเป็นลักษณะของสวนแนวยาวที่เชื่อมตั้งแต่ซุ้มด้านหน้าโครงการไปจนถึงคลับเฮาส์นั่นเองนะคะพื้นที่ของสวนเนี่ยจะอยู่ที่กว่าครึ่งไร่เลยทีเดียวค่ะข้อดีของสวนที่นี่นะคะนอกจากจะได้เรื่องของความร่มรื่นให้กับโครงการแล้วค่ะตำแหน่งที่อยู่ด้านหน้าโครงการเนี่ยก็ช่วยส่งเสริมเป็นหน้าเป็นตาให้กับโครงการได้ดีเช่นเดียวกันค่ะสำหรับสวนภายในตรงนี้นะคะจะบอกว่ามันไม่ได้เป็นแค่ในส่วนของพื้นที่สีเขียวอย่างเดียวค่ะแต่ว่าเขาก็ตั้งใจออกแบบให้สวนเนี่ยใช้งานได้จริงโดยมีการจัดฟังก์ชันต่างๆไว้ให้ด้วยค่ะอย่างพื้นที่ส่วนนี้นะคะที่ดาอยู่กับพี่เก้งเองเนี่ยเขาก็มีการจัดให้เป็นโซนนั่งเล่นซึ่งก็เป็นลักษณะของโซนนั่งเล่นเอาท์ดอร์ที่เราสามารถมารวมกลุ่มเพื่อนๆปาร์ตี้กันได้เพราะว่าเขามีจุดที่เป็นปิ้งย่างตรงนี้ให้ด้วยนะคะแล้วก็ติดกันค่ะถัดมาเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งก็สามารถจ็อกกิ้งตรงนี้ได้นะคะแล้วก็ไปเล่นออกกำลังกายตรงนั้นได้เช่นเดียวกันค่ะถัดมานะคะเขาก็จะมีในส่วนของลานน้ำพุค่ะซึ่งลานน้ำพุตรงนี้ค่ะก็น่าจะช่วยส่งเสริมบรรยากาศให้กับภายในสวนได้ดีแล้วก็รู้สึกสดชื่นมากขึ้นด้วยค่ะแล้วก็ติดกันกับลานน้ำพุเนี่ยก็จะเป็นโซนของอาคารคลับเฮาส์แล้วคุณผู้ชมปัจจุบันเนี่ยโครงการอยู่ในช่วงของการก่อสร้างอยู่นะครับแต่ว่าถ้า
เสร็จ 100% แล้วเนี่ยน้องดาก็จะเป็นอาคารสูง2ชั้นนะครับที่ฟังก์ชันการใช้งานที่ชั้น1นะครับจะมีทั้งสระว่ายน้ำระบบเกลือครับขนาดกว้างคูณยาวเนี่ยอยู่ที่ 4.5 คูณ15เมตรนะครับโดยมีการแบ่งพื้นที่สระเด็กเอาไว้ให้ด้วยนะครับแล้วก็ถัดเข้ามาภายในอาคารเนี่ยก็จะมีห้องที่เป็นโซเชียลคลับครับสำหรับมารับรองแขกหรือว่านั่งพักผ่อนได้ใกล้ๆกันก็จะมีห้องคิดส์รูมด้วยนะครับสำหรับเด็กๆขึ้นมาที่ชั้น2บ้านครับจะมีอีก3ฟังก์ชันด้วยกันนะครับฟังก์ชันแรกคือห้องมีติ้งรูมอันนี้คือลูกบ้านมานั่งคุยงานหรือเอาโน้ตบุ๊กมานั่งทำงานเปลี่ยนบรรยากาศได้แล้วก็ใกล้ๆกันจะมีอีกห้องนึงครับเป็นห้องอ่านหนังสือบรรยากาศชิลๆที่มีจอทีวีติดตั้งเอาไว้ให้ด้วยนะครับและสุดท้ายครับคือห้องฟิตเนสออกกำลังกายนะครับที่จะมีการใส่สกรีนกั้นเครื่องเล่นแต่ละเครื่องเพื่อเพิ่มความเป็นส่วนตัวมาให้ด้วยครับบ้านของที่นี่มีทั้งหมด3แบบด้วยกันค่ะโดยจะเป็นบ้านเดี่ยว1แบบแล้วก็บ้านแฝดอีก2แบบนะคะแบบแรกคือแบบสแตทฟอร์ดค่ะเป็นบ้านเดี่ยวที่มีที่ดินเริ่มต้นอยู่ที่ 53.1 ตารางวาพื้นที่ใช้สอย220ตารางเมตรค่ะลักษณะของบ้านแบบนี้เป็นบ้านหน้ากว้างพร้อมฝ้าเพดานห้องนอนใหญ่ที่สูงถึง 3.5 เมตรด้วยการจัดเลเยอร์ของเขาค่ะจะเห็นได้ว่าเขาค่อนข้างให้ความสำคัญกับพื้นที่คอมมอนแอเรียที่จะได้พื้นที่ขนาดใหญ่สามารถวางเฟอร์นิเจอร์ไซส์ใหญ่ได้แล้วก็รองรับสมาชิกได้หลายคนในพื้นที่เดียวนะคะพร้อมครัวไทยแบบ see through ค่ะที่แม้จะกั้นพื้นที่ให้เป็นสัดส่วนแต่ก็ยังรู้สึกโปร่งโล่งมากขึ้นได้ด้วยค่ะรวมถึงให้ความสำคัญกับ private space ของสมาชิกในบ้านแต่ละคนด้วยจะเห็นได้ว่าทุกห้องนอนของแบบบ้านนี้ได้ห้องนอนไซส์ใหญ่วางเตียง king size ได้สบายๆเลยค่ะมีมุมอื่นที่เราสามารถจัดพื้นที่ฟังก์ชันได้ตามไลฟ์สไตล์เช่นพื้นที่ทำงานพื้นที่งานอดิเรกรวมถึงยังมีห้องน้ำส่วนตัวในทุกห้องด้วยค่ะส่วนบ้านแฝดจะมี2แบบด้วยกันนะครับแบบแรกคือเฮนรี่ครับอยู่บนที่ดินเริ่มต้น 42.6 ตารางวาพื้นที่ใช้สอย190ตารางเมตรนะครับบ้านแฝดที่นี่นับว่ามีขนาดพื้นที่ใช้สอยใกล้เคียงกับบ้านเดี่ยวเลยนะครับจุดเด่นก็คือมีห้องนอนชั้นล่างที่อยู่ใกล้กับห้องน้ำสามารถจัดเป็นห้องนอนของผู้สูงอายุได้มีโซนครัวทั้งครัวฝรั่งแล้วก็ครัวไทยที่อยู่ติดกันนะครับสามารถใช้งานได้เต็มที่เลยแล้วก็ส่วนครัวไทยเนี่ยจะก่อเคาน์เตอร์ครัวเอาไว้ให้ด้วยนะครับส่วนชั้นบนครับจะแบ่งออกเป็น3ห้องนอนโดยทุกห้องนอนจะมีห้องน้ำในตัวทั้งหมดนะครับโดยห้องนอนใหญ่ที่อยู่ฝั่งหน้าบ้านเนี่ยจะมีระเบียงที่สามารถปลูกต้นไม้ทำพ็อกเก็ตการ์เด้นส่วนตัวได้ครับส่วนอีกไทป์หนึ่งเป็นบ้านแฝดไทป์เริ่มต้นที่ชื่อว่าไบท์ลิงนะครับอยู่บนที่ดินเริ่มต้น 36.8 ตารางวาพื้นที่ใช้สอย165ตารางเมตรจะเป็นบ้านตัวอย่างที่เราพาไปดูในวันนี้ครับโดยปัจจุบันโครงการเก็บค่าส่วนกลางอยู่ที่50บาทต่อตารางวาต่อเดือนครับและด้านหลังของเรา2คนนะคะก็คือแบบบ้านไบลิงค่ะเป็นบ้านแฝดไซส์เริ่มต้นของโครงการนี้ค่ะคุณผู้ชมซึ่งต้องบอกว่าบ้านแฝดเนี่ยคือเขาจะเป็นลักษณะของบ้าน2หลังนะคะที่อยู่ติดกันแต่ว่าจะต้องมีโครงสร้างส่วนใดส่วนหนึ่งค่ะที่เชื่อมต่อกันอย่างโครงการนี้เองนะคะเขาก็เลือกคือส่วนของผนังนั่นเองค่ะถ้าพูดถึงในเรื่องของงานดีไซน์กันต่อนะคะดีไซน์ของที่นี่ค่ะนับว่าเป็นซีรีส์ใหม่ของบริเตนเลยชื่อว่าสไตล์อิงลิชเกเบิลค่ะลักษณะหลังคาของเขาเนี่ยก็จะเป็นจั่วทรงสูงนั่นเองนะคะทำให้ห้องที่อยู่ชั้นบนค่ะมีฝ้าเพดานที่สูงเพราะว่าแบบบ้านของที่นี่ค่ะฝ้าเพดานของห้องนอนนะคะจะมีความสูงตั้งแต่3เมตรไปจนถึง 3.5 เมตรเลยก็มีนะคะและนอกจากนี้ค่ะเรื่องของลวดลายแล้วก็สีสันต่างๆของแบบบ้านเนี่ยก็จะเน้นเป็นสไตล์โมเดิร์นนะคะจะเห็นได้ว่าสีของเขาเนี่ยก็จะเลือกใช้เป็นสีโมโนโครมแล้วก็เส้นสายเนี่ยก็จะเน้นความเรียบง่ายค่ะส่วนรูปแบบของโครงสร้างค่ะที่นี่ก็จะเลือกใช้เป็นรูปแบบที่เรียกว่าพรีแคสต์นั่นเองค่ะครับผมถัดมาเรามาดูการใช้งานของบ้านกันบ้างนะครับถ้าเป็นบ้านมาตรฐานเนี่ยนะครับรั้วบ้านเนี่ยเขาจะเป็นรั้วเหล็กรางเลื่อนนะครับเป็นประตูเหล็กรางเลื่อนแล้วก็ข้างๆของประตูเนี่ยเขาจะมีการติดตั้งถังขยะเอาไว้ให้ภายในบ้านด้วยน้องดาคือลูกบ้านหรือว่าเจ้าของบ้านเนี่ยก็ทิ้งขยะจากภายในบ้านของเราไปส่วนเจ้าหน้าที่เขาสามารถเปิดประตูเล็กๆที่อยู่ตรงฝั่งหน้าบ้านเราเนี่ยเพื่อเก็บขยะออกไปได้อันนี้ก็จะได้ทั้งเรื่องของความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยด้วยเพราะว่าเราไม่ต้องมีถังขยะมาตั้งหน้าบ้านแล้วแล้วก็เจ้าของบ้านก็สะดวกทิ้งขยะภายในบ้านของเราเองได้เลยนะครับพอถัดเข้าไปครับเป็นส่วนของพื้นที่จอดรถบ้างนะครับบ้านมาตรฐานเนี่ยพื้นของที่จอดรถจะเป็นพื้นคอนกรีตเขาจะแบ่งโครงสร้างออกเป็น2ส่วนนะน้องดาส่วนที่อยู่ภายนอกที่เป็นสโลปเนี่ยนะครับจะเป็นพื้นที่ลงเข็ม4เมตรเอาไว้ให้แต่ว่าถ้าเป็นพื้นที่อยู่ถัดเข้ามาด้านในจะเป็นพื้นโครงสร้างเดียวกันกับตัวบ้านเลยโด
วยโครงสร้างของพื้นทั้ง2 ส่วนนี้นะครับที่ต่างกันเนี่ยเขาก็เลยมีการแยกจอยมาให้ด้วยน้องดาเวลาในอนาคตเกิดการซุดตัวของดินเนี่ยนะครับพื้นผิวของพื้นน่าจะได้ไม่เกิดการแครกนั่นเองนะครับแล้วก็ด้วยความที่เป็นบ้านแฝดคุณผู้ชมอย่างที่น้องดาบอกว่าเขาจะมีผนังฝั่งนึงของตัวบ้านที่ติดกับบ้านข้างๆใช่ไหมแต่ว่าอีกฝั่งนึงอ่ะก็จะเหมือนอยู่บ้านเดี่ยวเลยครับคือเราจะได้สวนด้านข้างบ้านด้วยนะครับโครงการจะมีการทำสวนไว้ให้มาตรฐานด้วยนะคือมีการปูหญ้ามีทำต้นไม้แนวรั้วแล้วก็ปลูกไม้ยืนต้นเอาไว้ให้ฝั่งหน้าบ้านด้วยนะครับมาดูทางเข้าบ้านกันบ้างน้องดาจะอยู่ด้านนี้ประตูทางเข้าบ้านเขาจะเป็นประตูกระจกบานเลื่อนนะครับตำแหน่งเนี้ยคือจะอยู่ใต้ชายคาตรงนี้เลยก็คือเราถอดรองเท้าอะไรหน้าบ้านได้ไม่โดนแดดโดนฝนนะแล้วก็ด้านในบ้านเขาจะแต่งมาเป็นไงเนี่ยเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันครับไปดูกันเลยค่ะเข้ามาด้านในบ้านตัวอย่างกันนะครับเดี๋ยวขอพูดถึงระบบรักษาความปลอดภัยก่อนนะครับแบบมาตรฐานที่เขาให้มาเลยเนี่ยจะมีกล้อง IP camera นะครับติดตั้งให้2จุดเลยคือภายในบ้านจุดหนึ่งแล้วก็บริเวณที่จอดรถหน้าบ้านอีกจุดหนึ่งนะครับนอกจากนี้ครับในบ้านตรงโถงบันไดเนี่ยจะติดตั้ง motion sensor ที่ตรวจจับการเคลื่อนไหวไว้ให้ด้วยแล้วก็จะมีระบบ home automation ติดตั้งไว้ให้ตัวบ้านด้วยนะครับทั้งหมดนี้เนี่ยควบคุมผ่านแอปพลิเคชันผ่านมือถือของเจ้าของบ้านได้เลยนะครับทีนี้เรามาดูเรื่องการใช้งานในบ้านกันบ้างโดยพอเราเข้าบ้านมานะครับน้องดาเราจะเจอกับพื้นที่ common area ตรงนี้นะครับที่เมื่อกี้เนี่ยที่ลองวัดระยะของผนังฝั่งหน้าบ้านไปจนถึงหลังบ้านนะครับความลึกตรงนี้อยู่ประมาณ6เมตรเลยนะครับทำให้เราสามารถแบบยืดหยุ่นในการจัดเฟอร์นิเจอร์ได้นะใช่ๆเพราะว่าอย่างมุมนี้เองนะคะพอด้วยความที่ว่ามัน6เมตรเนาะพี่เก้งตรงนี้เราก็แบ่งโซนออกมาให้เป็นโซนนั่งเล่นได้และอีกโซนนึงก็คือเป็นส่วนของพื้นที่รับประทานอาหารได้เลยเวลาเรานั่งกินข้าวไปเราก็สามารถดูทีวีได้เหมือนกันค่ะจริงครับแล้วก็ช่องแสงด้านข้างที่ผมบอกไปเนี่ยนะครับนอกจากจะมีหน้าต่างแล้วนะตรงนี้เป็นประตูด้วยนะน้องดาซึ่งประตูตรงนี้นะครับจะเปิดออกไปเชื่อมโยงกับส่วนด้านข้างบ้านของเราโครงการเนี่ยเขาจะมีการทำพื้นนะครับที่ลงเข็ม4เมตรตรงนี้ไว้ให้ด้วยเพื่อแบบเอาโต๊ะเอาเก้าอี้อะไรต่างๆไปตั้งนั่งเล่นพักผ่อนฝั่งข้างบ้านของเราได้นะครับและพื้นที่ส่วนรับประทานอาหารตรงนี้เนี่ยนะครับก็คือสามารถวางเฟอร์นิเจอร์ที่เป็นโต๊ะกินข้าวขนาดประมาณ 6-8 ที่นั่งได้เลยเพราะว่าค่อนข้างกว้างนอกจากนี้ยังเชื่อมโยงมายังส่วนที่เป็นพื้นที่ว่างด้านหน้าครัวตรงนี้ด้วยค่ะต้องบอกว่าพื้นที่ส่วนนี้นะคะเป็นไฮไลท์ของแบบบ้านที่นี่เลยค่ะเนื่องจากว่าเขาตั้งใจทำพื้นที่ครัวเป็นรูปแบบที่เรียกว่าดับเบิลคิทเช่นค่ะพี่เก่งดับเบิลคิทเช่นก็คือว่าจะมีครัวฝรั่งก็คือพื้นที่ตรงนี้ที่เรายืนอยู่แล้วก็ครัวไทยข้างหลังด้วยนะคะอย่างครัวฝรั่งเองนะคะเขาก็จะมีการรองรับงานระบบต่างๆไว้ให้เพื่อให้เราเนี่ยสามารถที่จะก่อเคาน์เตอร์ครัวตรงนี้นะคะและด้านข้างเองนะคะด้วยความที่เป็นผนังที่อยู่ติดกับบันไดเนี่ยดาก็แนะนำว่าให้ทำเหมือนบ้านตัวอย่างเลยคือการก่อเคาน์เตอร์ขึ้นมานะคะแล้วก็มีชั้นวางของต่างๆเนี่ยเพื่อเพิ่มพื้นที่การจัดเก็บของได้ค่ะถัดมานะคะในส่วนของครัวไทยเนี่ยก็มีการกั้นด้วยประตูบานเลื่อนกระจกแบบนี้ให้เพื่อให้เราสามารถทำครัวแบบหนักได้สบายๆเลยนะคะแล้วก็พื้นของครัวไทยเองก็จะมีการลดสเต็ปลงมา1สเต็ปนะคะเพื่อให้มันเหมาะกับการทำความสะอาดมากขึ้นค่ะเนื่องจากว่าเวลาการใช้งานในครัวบางทีเราผัดล้างหรืออะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะมันก็จะมีพวกน้ำมันหรือว่าเศษอาหารต่างๆเนี่ยตกตามพื้นได้การที่เขาลดสเต็ปมาแบบนี้ก็ทำให้เราทำความสะอาดได้ง่ายค่ะแล้วก็ในส่วนของเคาน์เตอร์ครัวเองทางโครงการเขาก็จะมีการก่อเคาน์เตอร์ครัวมาให้พร้อมกับกรุกระเบื้องให้ด้วยเป็นมาตรฐานในทุกหลังนะคะติดกันค่ะก็จะเชื่อมต่อออกไปยังส่วนของลานซักล้างหลังบ้านค่ะย้อนกลับมาที่ฝั่งหน้าบ้านอีกนิดนึงคุณผู้ชมตรงนี้นะครับจะมีส่วนของทางเดินที่เว้าออกมาด้านข้างตรงนี้เพิ่มเข้ามานะครับที่จะแยกออกมาจากโซนที่เป็น common area ส่วนนั่งเล่นดูทีวีกินข้าวค่อนข้างชัดเจนเลยทำให้ส่วนนี้บรรยากาศจะเป็นสัดเป็นส่วนมากขึ้นมีความเป็นส่วนตัวมากขึ้นอีกระดับนึงนะครับด้านหลังของผมเนี่ยจะมีห้องให้ใช้งานอีก2ห้องห้องนึงคือห้องน้ำห้องน้ำตรงนี้รับรองแขกได้หรือว่าใครที่ใช้ชีวิตที่ชั้น1แล้วอยากจะอาบน้ำตรงนี้ก็สามารถอาบน้ำได้เพราะว่าใกล้ๆกันกับห้องน้ำตรงนี้จะมีพื้นที่อเนกประสงค์อยู่ด้วยนะครับตรงนี้เราสามารถที่จะกั้นห้องเป็นห้องนอนที่ชั้น1ได้เลยนะแต่ว่าถ้าเป็นบ้านมาตรฐานเนี่ยเขาจะไม่ได้มีการทำประตูตรงนี้มาให้นะคุณผู้ชมเขาจะเป็นพื้นที่โล่งๆให้เราสามารถเดินเชื่อมโยงเข้ามาได้นะครับภายในห้องนี้นะถ้าเป็นบ้านตัวอย่างเนี่ยเขาก็จัดมาเป็นเหมือนพื้นที่ work from home ที่จะมีโต๊ะทำงานฝั่งนึงส่วนอีกฝั่งนึงตรงนี้เราอาจจะมีเป็นพื้นที่เก็บของอะไรต่างๆก็ได้นะครับแล้วก็ห้องนี้เนี่ย
จะมีช่องแสงขนาดใหญ่ตรงนี้ด้วยที่เปิดออกไปเนี่ยจะเห็นสวนทางฝั่งหน้าบ้านของเรานั่นเองครับสำหรับโครงสร้างในส่วนของบันไดนะคะทางโครงการเขาเลือกใช้เป็นโครงสร้างรูปแบบคอสลอค่ะหรือว่าคอนกรีตเสริมเหล็กพูดง่ายๆก็คือบันไดปูนเนี่ยแหละค่ะข้อดีของบันไดปูนเนี่ยก็คือเรื่องของความแน่นเวลาเราเดินขึ้นเดินลงเนี่ยมันจะไม่ได้ยินเสียงดังตึงๆๆใช่ไหมคะอีกอย่างนึงก็คือในส่วนของชานพักเองค่ะก็จะได้เป็นสี่เหลี่ยมเต็มผืนเลยดังนั้นเรื่องของการใช้งานเนี่ยก็จะสะดวกแล้วก็ปลอดภัยมากกว่าบันไดที่เป็นรูปแบบสามเหลี่ยมเซี่ยวๆค่ะอีกข้อดีหนึ่งนะคะในส่วนของโถงบันไดที่ดามองว่าเขาตั้งใจออกแบบมาเพื่อแก้ปัญหาในเรื่องของช่องแสงเนื่องจากว่าผนังด้านนี้ค่ะจะเป็นผนังที่ติดกับเพื่อนบ้านใช่ไหมคะดังนั้นแล้วเราก็ไม่สามารถที่จะเจาะช่องแสงเพิ่มได้ทางโครงการเนี่ยเขาก็เลยทำการเจาะช่องแสงพื้นที่ตรงนี้ที่เชื่อมต่อกับห้องนอนค่ะเพื่อให้แสงธรรมชาติจากห้องนอนเนี่ยส่งต่อมายังในส่วนของโถงบันไดได้ค่ะขึ้นมาที่ชั้น2นะคะพื้นจากเดิมที่อยู่ชั้นล่างเนี่ยก็จะเป็นกระเบื้องแกรนิโตใช่ไหมคะชั้น2เนี่ยก็จะปรับมาเป็นในส่วนของพื้นลามิเนตเพื่อให้เหมาะกับการใช้งานในห้องนอนมากขึ้นค่ะครับผมโดยห้องนอนที่ชั้น2เนี่ยนะครับเขาจะมีทั้งหมด3ห้องนอนนะน้องดาแล้วก็จะมีห้องนอนของลูกๆ2ห้องเนี่ยอยู่ฝั่งด้านหลังบ้านตรงนี้นะครับห้องนอนลูกทั้ง2ห้องนี้นะขนาดจะใกล้เคียงกันนะครับโดยที่จะออกมาใช้ห้องน้ำร่วมกันที่อยู่ตรงโถงบันไดตรงนี้คุณผู้ชมห้องน้ำที่ชั้น2ตรงนี้เนี่ยนะครับเขาจะเป็นห้องน้ำที่แยกส่วนแห้งส่วนเปียกจากกันชัดเจนเลยมีช่องแสงเปิดระบายอากาศได้ด้วยความพิเศษของห้องน้ำตำแหน่งตรงนี้ก็คือเขาจะมีประตู2จุดคุณผู้ชมจุดแรกเนี่ยคือเข้าออกจากโถงบันไดตรงนี้ได้นะครับกับอีกจุดนึงคือสามารถเปิดเชื่อมโยงไปยังห้องนอนของลูกห้องหนึ่งได้ด้วยนะครับดังนั้นถ้าครอบครัวไหนที่มีลูกแค่คนเดียวนะครับก็เหมาะกับการอยู่ห้องนอนห้องนี้แหละเพราะว่าเวลาจะเข้าห้องน้ำเนี่ยเดินเชื่อมเข้าออกจากห้องนอนของตัวเองได้เลยนะครับส่วนอีกห้องนึงก็อาจจะจัดเป็นส่วนนั่งเล่นดูทีวีเป็นเหมือน family area อีกจุดนึงที่ชั้น2ที่มีความเป็นส่วนตัวเพิ่มขึ้นได้นะครับแล้วก็ห้องนอนที่ผมอยู่ตรงนี้นะครับตำแหน่งเขาจะอยู่มุมบ้านด้วยดังนั้นเนี่ยห้องนี้ก็เลยมีช่องแสงถึง2ฝั่งด้วยกันคือฝั่งด้านหลังบ้านตรงนี้นะครับแล้วก็จะได้ฝั่งข้างบ้านเพิ่มเติมเข้ามาด้วยคุณผู้ชมทำให้เราสามารถที่จะเปิดหน้าต่างพร้อมๆกันแล้วก็ให้ลมเนี่ยโฟลว์ผ่านในห้องได้มากขึ้นด้วยนะครับแต่ว่าถ้าใครมองว่าห้องนอนอ่ะของลูกๆเนี่ยอาจจะเล็กไปหรือเปล่าถ้าเรามีลูกคนเดียวเขาโตขึ้นอยากจะขยับขยายพื้นที่ห้องนะครับสำหรับบ้านไทป์นี้นะถึงแม้ว่าระบบการก่อสร้างบ้านทั้งหมดเนี่ยจะเป็นระบบ precast หรือว่าผนังสำเร็จรูปนะครับแต่ว่าจะมีผนังจุดหนึ่งก็คือทางด้านเนี้ยเป็นผนังที่กั้นระหว่างห้องนอนลูกทั้งสองห้องเนี่ยนะครับที่เขาทำเป็นผนังก้ออิฐฉาบปูนครับทำให้เราสามารถที่จะทุบนะครับตรงผนังส่วนนี้ได้โดยที่ไม่กระทบกับโครงสร้างบ้านเราสามารถจะเชื่อมห้องนอนลูกจากห้องเล็กๆห้องเดียวเนี่ยเป็นห้องนอนขนาดใหญ่เป็นเหมือน double master bedroom ที่ชั้น2ได้เลยครับเข้ามาต่อกันที่ห้องนอนใหญ่กันต่อนะคะสำหรับพื้นที่ห้องนอนใหญ่เนี่ยเขาจะมีความยาวเต็มหน้ากว้างของบ้านเลยค่ะพี่เก่งดังนั้นแล้วเนี่ยก็จะสามารถจัดวางฟังก์ชันได้หลายส่วนด้วยกันนะคะอย่างโซนแรกเองเนี่ยก็จะเป็นโซนของพื้นที่เตียงนอนซึ่งก็จะสามารถวางเตียงได้สักประมาณ6ฟุตเนี่ยสบายๆเลยค่ะอีกโซนนึงนะคะถัดเข้ามาเนี่ยก็จะเป็นพื้นที่อเนกประสงค์ค่ะซึ่งคุณผู้ชมสามารถจัดวางพื้นที่ได้ตามไลฟ์สไตล์ของตัวเองเลยนะอย่างบ้านตัวอย่างค่ะเขาก็จะทำให้เป็นในส่วนของพื้นที่นั่งเล่นเรานั่งเล่นอ่านหนังสือต่างๆก็สามารถมองวิวภายนอกได้นะคะและติดกับพื้นที่ส่วนนี้นะคะก็จะเป็นระเบียงค่ะซึ่งระเบียงตรงนี้ค่ะทางโครงการเนี่ยเขาก็ตั้งใจออกแบบเอาไว้ให้เราสามารถจัดเป็นพ็อกเก็ตการ์เด้นก็ได้หรือว่าเป็นสวนไม้กระถางเผื่อว่าวันไหนนะคะเราอยากมานั่งเล่นตรงนี้ก็จะมองเห็นพื้นที่สีเขียวในชั้น2ของตัวเองได้ด้วยค่ะถัดมาอีกฝั่งนึงของเตียงนอนบ้างนะครับตรงเนี้ยจะมีพื้นที่ที่เว้ามาค่อนข้างเยอะเลยนะครับฝั่งขวามือผมเนี่ยจะเป็นช่องแสงฝั่งด้านหน้าบ้านที่ใหญ่ทีเดียวทำให้บรรยากาศในห้องดูสว่างขึ้นนะครับบวกกับความสูงพื้นถึงฝ้าเพดานที่สูงที่สุดในห้องนอนเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ3เมตรนะครับก็เลยทำให้บรรยากาศในห้องดูโปร่งขึ้นไปอีกจุดที่ผมยืนอยู่ตรงเนี้ยคุณผู้ชมผมอาจจะหาพวกโต๊ะเครื่องแป้งสักตัวมาวางก็ได้นะเพราะว่าเวลาคุณผู้หญิงแต่งหน้าอะไรเงี้ยนะครับเขาจะได้แสงธรรมชาติตรงนี้ด้วยนะแล้วก็ด้านหลังผมตรงเนี้ยถ้าเป็นบ้านมาตรฐานตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่ของผนังเปล่าๆเราสามารถจะบิ้วตู้เสื้อผ้าได้เต็มพื้นที่เลยคือได้ประมาณสัก4หน้าบานแบบนี้นะครับและพื้นที่ตรงนี้ครับจะอยู่ใกล้ๆกับห้องน้ำด้วยภายในห้องมาสเตอร์เบดรูมเนี่ยจะมีห้องน้ำอยู่ในตัวอยู่แล้วนะครับเวลาเราอาบน้ำเสร็จเราก็สามารถที่จะออกมาแต่งตัวในพื้นที่ใกล้ๆกันตรงนี้ได้เลยครับ
ของโครงการบริเตเนียราชพฤกษ์นครอินทร์ตั้งอยู่ในซอยบางเลน21ซึ่งเข้ามาจากถนนบางกรวยไซน้อยประมาณ550เมตรค่ะอีกจุดสังเกตหนึ่งก็คือเป็นซอยที่อยู่ใกล้ๆกับวงเวียนการไฟฟ้านครหลวงบางใหญ่นั่นเองโดยถนนบางกรวยไซน้อยบริเวณนี้สามารถลัดเลาะออกถนนหลักอื่นๆได้ถึง3เส้นด้วยกันค่ะเส้นแรกคือถนนราชพฤกษ์ซึ่งอยู่ห่างจากโครงการประมาณ 1.7 กิโลเมตรถัดมาคือถนนรัตนาธิเบศรที่มีรถไฟฟ้าสายสีม่วงวิ่งผ่านโดยสถานีรถไฟฟ้าที่อยู่ใกล้ที่สุดก็คือสถานีบางพลูค่ะและเส้นสุดท้ายคือถนนวงแหวนรอบนอกกาญจนาพิเศษที่สามารถวิ่งต่อไปใช้ทางด่วนศรีรัตน์วงแหวนรอบนอกได้เพื่อเข้าเมืองค่ะส่วนความอุดมสมบูรณ์ใกล้ๆโครงการนะครับจะมีตลาดขนาดใหญ่อย่างตลาดเจ้าพระยาและตลาดสดดอนพรมครับที่อยู่ห่างออกไปแค่ประมาณ1กิโลเมตรครึ่งนะครับให้สามารถแวะซื้ออาหารการกินเข้าบ้านได้ง่ายๆครับแต่ถ้าเป็นห้างสรรพสินค้าและซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับอาจจะต้องขยับออกไปตามถนนเส้นหลักที่จะมีทั้งบริเวณ3แยกบางใหญ่ถนนกาญจนาภิเษกและถนนราชพฤกษ์ครับรวมถึงมีโรงพยาบาลใกล้ๆก็คือโรงพยาบาลบางใหญ่นั่นเองครับสรุปภาพรวมโครงการบริเตเนียราชพฤกษ์นครอินทร์โครงการนี้เหมาะกับใครก่อนอื่นนะคะดาขอเล่าก่อนนิดนึงว่าโครงการก่อนหน้านั้นที่พาไปรีวิวกันก็คือโครงการแกรนด์บริเตเนียราชพฤกษ์พระราม5โครงการนั้นเนี่ยค่อนข้างได้เสียงตอบรับค่อนข้างดีเลยค่ะซึ่งทำเลเขาเนี่ยก็จะอยู่ติดกับถนนนครอินทร์โดยช่วงราคาเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ8ล้านไปจนถึง15ล้านบาทเมื่อโครงการนั้นน่ะได้เสียงตอบรับค่อนข้างดีทาง developer เลยต่อยอดมาที่โครงการนี้ก็คือบริเตเนียราชพฤกษ์นครอินทร์ที่เราพามารีวิวกันเนี่ยละค่ะโครงการนี้นะคะทำเลเนี่ยเขาจะอยู่ในซอยถนนรองลงมาหน่อยแต่ว่าเรียกว่าไม่ไกลจากถนนราชพฤกษ์นะคะเพราะว่าอยู่ห่างไปแค่ 1.7 กิโลเมตรเท่านั้นเองแต่สิ่งที่ได้มาค่ะก็คือราคาที่จับต้องได้ง่ายมากขึ้นราคาเริ่มต้นเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ6ล้านนิดๆเท่านั้นเองค่ะดังนั้นแล้วเมื่อเทียบกับโครงการรุ่นพี่อย่างแกรนด์บริเตเนียเนี่ยก็เรียกได้ว่าราคาเนี่ยดิฟกันอยู่ที่ประมาณสักเกือบ2ล้านเลยนะพี่เก้งแต่สิ่งที่เทรดออฟกันมาก็คือเรื่องของทำเลที่อาจจะอยู่ในถนนรองค่ะส่วนในเรื่องของความคุ้มค่านะครับอันนี้เราต้องดูที่พื้นที่ใช้สอยกับราคาเมื่อเปรียบเทียบกับโครงการในเซกเมนต์เดียวกันในละแวกนี้นะครับก็พบว่าโครงการนี้น้องดาเขาสามารถทำบ้านออกมาได้พื้นที่ใช้สอยค่อนข้างเยอะแล้วก็ในระดับราคาที่ไม่ได้สูงจนเกินไปด้วยนะครับซึ่งในเรื่องของพื้นที่ใช้สอยที่ค่อนข้างเยอะเนี่ยอาจจะต้องเน้นไปที่ตัวบ้านแฝดของเขาที่สามารถที่จะทำพื้นที่ใช้สอยแล้วก็จัดฟังก์ชันต่างๆมาได้ใกล้เคียงกับบ้านเดี่ยวเลย คือตัวเริ่มต้นเนี่ยเริ่มต้นอยู่ที่165ตารางเมตรนะแล้วก็จัดห้องนอนออกมาได้3ถึง4ห้องนอนเลยนะครับอยู่เป็นครอบครัวผมมองว่าครอบครัวใหญ่ได้พาผู้สูงอายุมาอยู่ได้นะเพราะว่าห้องที่ชั้นล่างเนี่ยสามารถจัดเป็นห้องนอนได้เลยแล้วก็จะมีฟังก์ชันตรงส่วนครัวนะที่เขาจัดออกมาได้ค่อนข้างน่าสนใจคุณผู้ชมเพราะว่าทำเป็นดับเบิลคิทเช่นคือมีทั้งครัวไทยก็มีครัวฝรั่งด้านในบ้านที่อยู่ติดกันด้วยนะครับทำให้ฟังก์ชันการใช้งานยืดหยุ่นมากขึ้นนะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงที่เป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ของบ้านที่นี่เลยคือบรรยากาศความโปร่งโล่งภายในบ้านนะที่ชั้น2เนี่ยบ้านแฝดเนี่ยเขาสามารถทำพื้นถึงฝ้าได้สูงสุดถึง3เมตรเลยแต่ถ้าเป็นบ้านเดี่ยวเนี่ยก็จะสูงสุดถึง 3.5 เมตรเลยครับอีกเรื่องนึงนะคะดามองว่าที่นี่เนี่ยเขาตั้งใจออกแบบมาให้เหมาะกับคนที่ชอบความเป็นส่วนตัวไม่อยากวุ่นวายมากจนเกินไปแล้วก็อยากได้สังคมของตัวเองเนี่ยเป็นสังคมขนาดเล็กๆนะคะซึ่งอย่างที่นี่เองเนี่ยเขาก็จะทำจำนวนยูนิตมาอยู่ที่99ยูนิตเท่านั้นเองพี่เก้งเมื่อเทียบกับโครงการในละแวกส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขาก็จะมีตั้งแต่200หลังคาเรือนไปจนถึง300หลังคาเรือนขึ้นไปค่ะแล้วถ้าคุณผู้ชมไม่อยากพลาดข้อมูลเจาะลึกในโครงการแบบนี้นะครับก็อย่าลืมกด Subscribe รายการของพวกเราทาง YouTube รวมถึงฝากติดตามพวกเราในช่องทางอื่นๆกันด้วยนะครับหรือถ้าใครอยากจะอ่านรีวิวเจาะลึกเพิ่มเติมค่ะสามารถคลิกเข้าไปอ่านกันได้ที่เว็บไซต์ thinkofliving.com ค่ะสำหรับวันนี้รายการคิดเรื่องอยู่ขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ